สวัสดีครับสวัสดีครับสิไปไหนครับเอ้พี่ไม่รู้เหรอว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมแท็กซี่แห่งประเทศไทยอ่ะเขามีนโยบายจะไม่ให้คนอีสานเนี่ยที่ขับแท็กซี่น่ะพูดอีสานแล้วนะฮะไว้มันมียังสั่นอยู่บ่ครับแล้วทำไมพี่ยังพูดอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่าว่าเถอะบ่ให้คนอีสานเว้าอีสานมันสิเป็นไปได้จังได๋ครับอ้าวก็เพื่อยกระดับให้แท็กซี่ไทยเนี่ยมันดูมาตรฐานยิ่งขึ้นนะพี่จะมาพูดอีสานแบบนี้ไม่ได้นะไอ้เรื่องพูดไทยเนี่ยผมไม่ย่านหรอกก็ผมก็มาอยู่กรุงเทพโดนแล้วแต่ว่าสงสารเถอะสงสารเถอะครับถ้าจะบังคับให้ว่าโอไทยนี่โอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเจ็บกกลิ้นครับมันเจ็บกกลิ้นแล้วคุณพี่จะไปใส่เหรอครับอ๋อไปห้วยขวงครับห้วยสำเนียงมันบ้านกูตึดแล้วหลังจากที่ส่งผมที่ห้วยขวงแล้วพี่รอผมบึดนึงนะแล้วผมจะไปลาดพร้าวผมนัดเพื่อนไว้นะไปเลยทีหลังอย่าพูดอีสานนะมันดูเหมือนไม่ยกระดับการบริการเลยเฮ้ยทำทาว่าไทยคือเนาะบ้านเดียวกันตรงนี้เบิ่งซ่องเราบ่เกินร้อยเอ็ดเห็นปะแมนอยู่เออไปใส่ไปคนบ้านเดียวกันบ่คิดเงินกันเลยตัวไม่คนบ้านเดียวกันตัวสันโอ้ยมันจะมาหาว่าไทยยังหยากว่าเล่าลวดเออมันไปหาทรมานเจ้าของไปครับไปเว้ากันไปเฮาแหงกฎระเบียบผีบ่าอีหยังมึงดังแบบแมบนั่นกามใหญ่ๆนั่นเบิ่งเจ้าของได้แม้ก่อนสิเว้าไทยนั่นอ๋อครับๆครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับเอ้ยยกระดับแม่งจังได๋เออแต่งกายแต่งยังไปก็ได้ตัวผูกไทยอย่อมก็ได้เด้ย่อมไม่ผูกไทยก็สิผูกไทยได้เด้นี่โอ้เรียงภาษานี่มันสวยงามเด้ภาษาอีสานนี่โอ้เอาสิไปถามใจเจ้านะถ้าเจ้าไปขับแท็กซี่เอาคนกรุงเทพไปขับแท็กซี่อยู่บ้านผมอยู่ดอนนี่นะแล้วบังคับให้เจ้าเว้าล่าเว้าอีสานนี่เจ้าสิเว้าได้บ่โอ้ยที่ออกกฎยังก็เว้ากันก็ให้มันถึกมันนึกถึงธรรมศาสตร์ของคนได้มั้ยล่ะเออแล้วคุณพี่จะไปใส่เหรอครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไง